บุรีรัมย์ฟอร์มโหดจัดไทยลีกซัดสุโขทัย6เม็ดธีรธรโหดเกินยังกับโควต้าต่างชาติด้านสุประชัยคมจัดมั่นใจสุดๆคาสตาเยด้ามาแล้วไทยลีกปีนี้ลุ้นแชมป์กันมันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของบุรีรัมย์กันกับพี่เต้นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างบุรีรัมย์หน่อยบุรีรัมย์ทำไมฟอร์มดีถึงแม้เราจะไม่ได้แบบไม่ได้ดูเต็มเกมแต่ต้องถามพี่เต้เลย6ประตูต่อ1ใส่สุโขทัยเท่าที่ดูไฮไลท์ด้วยแล้วก็บวกกับดูความคิดเห็นของแฟนๆบอลด้วยเนี่ย1เนี่ยอันเอาในมุมที่แบบว่าเข้าใจง่ายๆก่อนนะสุโขทัยเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ออกสตาร์ทไม่ดีด้วยทีมไม่ดีด้วยแล้วก็บวกกับบุรีรัมย์เองอ่ะใช้สกอร์ที่ดีที่สุดเอาง่ายๆนับตั้งแต่เกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพลากมาโคราชหรือแม้กระทั่งเกมเนี้ยใช้ชุดเดียวหมดเป็นสกอร์เอาง่ายๆคุณอย่าไปจำภาพปีซีซั่นปีซีซั่นไม่ดียอมรับว่าปีซีซั่นไม่ดีแต่ปีซีซั่นไม่ใช่ทีมที่บุรีรัมย์ใช้ไม่ใช่ใช่ทีที่เปิดฤดูกาลสุดท้ายมาตรฐานของนักเตะมันต่างกันเยอะหกลูกเนี่ยที่ทำได้เนี่ยพูดถึงโกอุ้มสักหน่อยพี่เต้เนี่ยนั่งดูไฮไลท์แล้วชมพี่อุ้มแบบโหเขาคือโคต้าต่างชาติโกนะโกกลับไปเล่นญี่ปุ่นกลับไปญี่ปุ่นก็ได้ทำไมโกมันโตเกียวมันอยู่คนนี้โตเกียวมารินอนคือโอเคล่ะเราเอางี้วันนี้ดูบีจีดูวีรัมสิ่งที่โดดเด่นต่างกันคือวีรัมมีเรื่องของความเป็นเขาเรียกว่าทีมที่สานต่อมาใช่ทีมที่สานต่อมาในที่นี้คือเรามีคือเหมือนมันมีตัวที่สามารถแบบเล่นได้อยู่แล้วฟอร์มที่ดีอยู่แล้วลองล็อกอยู่แล้วไอ้เรื่องของระบบอาจจะไม่ได้นำหน้าแต่ไอ้ความที่เป็นทีมสปิริตในเรื่องของความดุดันในเรื่องของความเขาอย่างของโกหรืออะไรตามแล้วพอมันกลับไปเล่นในบ้านวันนี้จริงๆถัดจากเรื่องโกเนี่ยคือเรื่องของโควต้าต่างชาติเป็นไงคนตั้งคำถามกับแฟรงค์คาสเซได้เยอะโอ้วันนี้มาจัดเลยข้อนึงเลยอ่ะคือพอวันถ้าไอ้ก่อนเนี่ยเท่าที่พยายามดูแฟงนะวันที่เจอกับสนามที่ไม่ค่อยเรียบมันจะมีความสปีดไม่เท่าวันนี้มันต้องจับหลายจังหวะความมั่นใจไม่ได้อีกพอวันนี้กลับไปเล่นในบ้านซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสนามของบุรีรัมย์มันเด่นเรื่องของพื้นหญ้าโอ้โหเนียนแต่ง2ทีแล้วเดี๋ยวๆพอมันมั่นใจอ่ะมั่นใจในการวางเท้ามั่นใจในการสปินจังหวะยิง2ลูกก็เดี๋ยวกูก็ซัดแสบหน้าไปผมว่าไปได้ไกลเพราะว่าผู้เขาเล่นเชลีฟเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องกลัวเพราะงั้นผมว่าการันตีแล้วว่าถ้าแฟรงค์คาไซด้าไม่เจ็บไม่ล้าไม่แบนไม่อะไรเป็นตัวหลักมาชิก้านั่งดูซะสุปชัยใจเด็ดน้องรักพวกเรา4ประตูนำดาวซอนโวเป็นปีที่ผมชื่นชมอามมากเรื่องของการเข้าทำการจบสกอร์เขาโตขึ้นจากการไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษนี่เป็นปีแรกนะที่ไม่ใช่คำว่าบูบบ้าแล้วแต่ว่ามาตรฐานแล้วปีที่แล้วทำได้แค่ไปหยุดช่วงเจ็บกลับมาปุ๊บยิงต่อเลยแล้วก็เห็นแล้วว่าร่างกายดีขึ้นใช่ความมั่นใจคือเต็มเปี่ยมแล้วโซเชียลที่อะไรมันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วใช่เพราะผลงานพิสูจน์หนักแล้วเขาผ่านมาหนักแล้วใช่แล้วคือผลงานในสนามเขาวันนี้มงยิงได้หมดแล้วครบเครื่องแล้วบอกว่าปีนี้แท็บอินอ่ะใช่เอาแบบโคราชไอ้ไข่อ่ะลูกนำอ่ะแล้วมานั้นเนี้ยก็แต่แบบใช่พาตัวเองไปตรงนั้นไม่ต้องใช้แรงก็แปรแล้วก็ไปเต้นดีกว่าสัญชาตญาณกองหน้าผมว่าสุประชัยปีนี้ลุ้นดาวซันโว4ประตูมันไม่ได้เล่นๆนะพี่พี่ว่าตั้งจริงๆอ่ะพี่ว่าแฟนๆบุรีรัมย์อ่ะมองถึงการที่สุประชัยเนี่ยไปทำลายสถิติคือในการไปแทนที่เลยนะใช่มุ้ยอ่ะอย่าง15ประตูนี่4แล้วนะ2แล้วอ่ะอีก11เองถ้าไม่เจ็บนะผมว่าลุ้นสนุกสุภชัยใจเด็ดโดยรวมแล้วก็บุรีรัมย์ยังคงแข็งแกร่งยังคงต้องยอมรับทีมน้องใหม่แต่ก็อย่าลืมว่าบุรีรัมย์เขาแข็งแกร่งด้วยในการแล้วเอาคนน่ายิงได้7 8ลูกด้วยเกมนี้ใช่แต่ถามว่าในทางกลับกันในทางที่เรากลับมาเมื่อเปรียบเทียบกับ BG เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคู่แข่งกันวันนี้เริ่มเห็นปัญหาที่โผล่ออกมาของบุรีรัมย์คือในฤดูดินเจ็บสกอร์สำรองหรือแม้กระทั่งการลองเปลี่ยนเอาชิติพัฒน์แทนกลางไปที่เป็นกองหลังคนที่3ที่4คือมันทำให้เห็นว่ามันแตกต่างเรื่องชื่อชั้นนะที่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะอแต่ความแทนที่เรื่องของระบบอาจจะยังไม่ได้แล้วก็เห็นมีแฟนๆเขาบ่นอันอย่างเรื่อง C44 อะไรนะที่ว่ามันปกติแหละเขาเจ็บหายไปนานใช่แล้วเขาไม่ค่อยได้เล่นก็จะให้เขาลงเมื่อไหร่ถ้าไม่ให้เขามาลงเสียตอนเนี้ยใช่ไงให้เขาไปลงตอนเสมอ1-1อะไรอย่างเงี้ยเกมหน้าก็ไม่ใช่แต่รวมบุรีรัมย์ยังแข็งแกร่งแต่ก็ผมว่าฟุตบอลไทยลีกสนุกเพราะเรามาดู BG อ่ะ
ก็ระบบมาแล้วและสคอร์ตอ่ะทดแทนกันได้ใช่สู้กันมันผมว่าไทยลีกเป็นมันอยากเห็นที่อยากสมมติว่าตอนนี้มี BG ที่เห็นระบบชัดเจนหลังจากนี้บุรีรัมย์ระบบชัดเจนแล้วแบบโรเตชั่นเด็กๆขึ้นมาได้แล้ววิธีการอย่างเงี้ยกระจายไปในไทยลีกนะโอ้โหเดือนวันนี้ดูบอลมีความสุขมากมีความสุขนะ BG อ่ะโอ้โหดู BG แล้วเพลินแล้วคือมันเป็นเวทีเอเชียโอ้โหสนุกมากอ่ะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากพี่เต้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ก็จะเจอกันเนี่ยทบิ๊กแชมป์ตูดูต้องสวยวนๆอย่างเงี้ยวนๆอาทิตย์กันฮ่าๆกันไปโอเคครับบ๊ายบาย